เจครูฟ้าใสครูบิ๊กครูปุ้มและคุณครูคลาสอื่นๆทุกๆท่านครูเชื่อทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะก็อยากจะให้รู้ว่าด้วยความเป็นครูเป็นศิษย์ของเราอย่างที่บอกค่ะไม่มีหมดอายุนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ทุกคนก็มีแต่ความปรารถนาดีให้ยังไงก็ขอทุกคนประสบความสำเร็จนะคะในวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ว่าคือพวกเราก็ไม่ใช่เทวดาที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยออกมาได้เก่งทันทีใน3เดือนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ยินดีที่จะเติมให้คุณต่อไปถ้าคุณยินดีที่จะกลับมาให้เราเติมให้ยังรออยู่นะคะโชคดีทุกคนค่ะแต่ไม่มีอะไรสคริปต์อยู่ไหนต้องรีบหยุดพูดก่อนเดี๋ยวร้องสคริปต์อยู่ไหนไม่มีพูดเรื่องไปคิดนะปกติเวลาพูดท่องไว้ก็จริงแต่ถึงเวลามันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็จะบอกว่าเป็นไอโค้ใช่ไหมว่าเป็นไอโค้ไม่ชอบเดี๋ยวลองว่าลำโพงอยู่บนหัวไม่มีอะไรก็รู้สึกว่าอยากมาซีซั่นนี้มันเหมือนกับว่าอย่างปีที่แล้วเรามาถ้าพูดอย่างเราเป็นครูใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปีนี้ปีนี้อะไรก็ไม่ใช่ว่าลงตัวแต่มันสบายใจจะโดนด่าแค่ไหนเออแต่สบายใจแต่อยากถึงข้างนอกจะด่าเยอะแค่ไหนแต่ว่าพอเวลาเข้ามาสบายใจทุกครั้งอธิบายกันคำว่าโดนว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวเด็กจะตกใจว่าทำไมครูโดนว่าคือครูการว่าปีนี้กระแสมันก็ต้องดีอ่ะคือแฟนคลับทุกคนก็รักกันไม่มีงั้นไม่มีใครพูดถึงถ้ามันไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยแสดงมันก็เงียบมากถ้ามีคนพูดถึงเนี่ยแสดงมันก็ดีแค่นั้นเองต่อไม่มีอะไรก็พี่ครูฟ้าใสกับครูบีก็ไปพูดเหมือนก็คือภาพรวมๆหมดแล้วก็คือเรียกกับอยากมาสอนอยากอะไรก็คือน่าจะประมาณเดียวกันก็ขอเป็นอวยพรแล้วกันว่าก็ขอให้แบบทุกคนออกไปมีงานมากๆแล้วก็ตั้งใจทำงานเวลาเหนื่อยก็นึกถึงคำที่ครูการพูดไว้ว่าเรามาตรงนี้บางคนยังเรียนหนังสืออยู่ทุกคนต้องเรียนหนังสือใช่ไหมเราก็ต้องหยุดเรียนเรามาตรงนี้เราก็เหมือนกับเรามาเรียนต่อตรงนี้ทีถ้าเราจบไปเราก็ต้องไปทำงานในด้านที่เราได้มาเรียนตรงนี้ก็ถ้ามันมีงานมันมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้เราคิดว่าเราก็ได้ผ่านอะไรประสบการณ์หลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยเรื่องอย่าท้อเราต้องทำเพื่ออนาคตของเราใช่ไหมมันแบบเสียเวลามาแล้วอ่ะเวลามีงานเหนื่อยดีกว่ามีก่อนไม่มีงานเวลาคุณเจเหนื่อยนะคุณเจจะไปไหนรู้ป่ะคุณเจจะไปเดินพาหุรัตจริงๆแนะนำจริงๆคือคุณเจต้องไปดูคนที่เขาเหนื่อยกว่าเราอ่ะคุณเจไปพาหุรัตปุ๊บคุณเจไปเจอแบบขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณยายแก่ๆขายแบบตุ๊กตาตุ๊กตาแบบตัวละสิบแบบไม่รู้ว่าวันนึงจะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำงานแป๊บนึงเราก็ได้เงินแล้วอ่ะเราจะท้อทำไมแล้วเงินที่เราได้ก็มากกว่าอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยครูเจก็จะไปเติมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือครูเจเข้าใจเลยคือแบบมันฟิลแบบเราผ่านตรงนี้มาเราจะต้องทำงานยุ่งๆหลายอย่างครูเจไม่ได้เข้ามาสอนแค่ที่นี่ที่เดียววันหนึ่งครูก็ต้องกลับไปชีวิตจริงไปสอนกลับบ้านดึกๆตอนเช้าตื่นมาสอนที่นี่อีกมันก็เหนื่อยพวกเราก็เหมือนกันเดี๋ยวพวกเราก็ต้องมีงานมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีจากหลายรุ่นครูเจเคยอยู่ค่ายเทพมาก่อนเจอจากเด็กธรรมดาปุ๊บมีชื่อเสียงดังมีงานเยอะพอมีงานเยอะแล้วก็เริ่มเกเรครูเจไม่อยากเห็นพวกเราเป็นแบบนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะก้าวมาตรงนี้มันยากเพราะฉะนั้นเก็บมันไว้ให้ได้นานๆที่สุดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากแต่คุ้มค่าก็ขอให้ทุกคนเล่นเพลงมากนะจะลืมไปพาวลัดจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองได้มาพอไปเห็นอย่างนั้นลูกขยันตุลิศแต่ก็จริงนะจริงหายเหนื่อยเลยไปดูคนที่เขาลำบากใช่ไปดูคนที่เขาลำบากจริงแล้วเราจะไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยจริงๆแค่มองออกไปนอกรถก็เห็นแล้วเนาะเห็นคนที่เขาแบบตามสีย้อนสีแยกผู้การผู้การว่าแบบคือออกไปแล้วอะสิ่งอย่างแรกเลยผู้การอยากให้วางตัวการวางตัวมันสิ่งสำคัญมากเราไม่ได้เจอแค่ตรงนี้แล้วโลกแห่งความเป็นจริงเราจะเจอคนทุกรูปแบบทุกรูปแบบจริงๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะเยอะมากแต่คนที่อาจจะแบบอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่อาจไม่ชอบเราก็ยังมีอยู่ในชีวิตทุกคนมันก็มีโลกแห่งความเป็นจริงมันมีหมดคือหนึ่งอยากให้เขาเรียกว่าอดทนอดทนกับสิ่งรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าคิดว่าเรามาอยู่ถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยอดทนอดทนแล้วก็เพื่อว่าเรามาเพื่อจะมันต้องแลกอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าคุณอยากได้ชื่อเสียงอยากได้เงินทองแต่บางสิ่งบางอย่างคุณจะสูญเสียไปโดยที่อย่างแรกเลยคือชีวิตส่วนตัวจะสูญเสียไปจริงๆแต่ว่าจำไว้ว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาช่วงเดียวที่พูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าช่วงคือคนเรามันแบบมันมีขาขึ้นแล้วมันมีขาลงง่ายๆมันมีขึ้นลูกใหม่มาตลอดอ่ะคงไม่ต้องบอกตอบว่ามันคืออะไรยังไงทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีถึงจุดที่เราจะกอบโกยได้กอบโกยเข้าไปเลยถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการส่วนหนึ่งแต่ถ้าระวังตัวดีเราก็อยู่ได้นานถูกต้องตัวอย่างก็มีอยู่ตัวตาดาวค้างฟ้าแล้วก็มีเยอะมีเยอะมีเยอะก็ดูตัวอย่างไว้ว่าถ้ามันอยู่รอดดาวๆเนี่ยมันก็มีดีโชคดีไปและอีกอย่างนึงออกไปเราจะต้องเจอแฟนคลับเยอะมากบริหารสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดเพราะเราส่วนหนึ่งเราอยู่ได้เพราะเขาถ้าพูดกันตรงๆนะลูกที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้มันถึง5คนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆที่ทำให้เรามีโอกาสจนมานั่งคุยกันถึงตอนนี้อย่าท้ออย่าลำคาญอย่าเบื่ออย่าเซ็งอย่าเหนื่อยเหนื่อยได้แต่ว่าก็กลับไปเหนื่อยที่บ้านเอาจริงๆแล้วพยายามมั่นคงในความตัวเองอย่าหูเบาอันนี้สำคัญจำไว้เลยอย่าหูเบาเพราะเราจะเจอคนหลายรูปแบบมากจะพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นเชื่อในตัวเองถ้าทำดีที่สุดกับทุกคนที่ให้โอกาสเรามือว่ายเข้าไปออกไปอ่ะรู้จักไม่รู้จักก็ว่ายอย่างเดียวไว้ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขานึกออกไหมลูกหนูเดินออกไปทุกคนน่ะเขาก็ต้องรู้จักเราทั้งนั้นแต่เราจะไม่รู้หรอกคนนี้ใครวะคนนี้ใครวะคือเราไม่มีโอกาสรู้หรอกแต่ว่าถ้าอันเมื่อไหร่ที่เราทำพฤติกรรมแย่ๆคนจะรู้เร็วแต่ถ้าเราทำอะไรดีอ่ะคนจะไม่ค่อยรู้หรอกมันเป็นสัจธรรมของโลกมนุษย์ลูกคือทำตัวให้ดีไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างเรื่องสำคัญคือถ้ามีโอกาสเรียนต่อเรียนให้จบสำคัญที่สุดเว้นกี่จบแล้วที่เหลือออกไปสู่โลกความจริงด้วยอย่าหลงระเริงกับสิ่งรอบข้างที่มีแต่ผู้คนอวยเอาให้เราให้พอออกไปบอกตรงๆนะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ครูการไม่รู้มันจะยาวแค่ไหนไงก็อย่าเลยความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยๆจบปริญญาไว้ก่อนนะแต่ละคนเอาให้ตัวเองแบบมีความรู้ติดตัวไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นโชคดีเลยอยู่ได้ยาวกันไปเรื่อยหรือบางคนอาจจะแบบแป๊บเดียวเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนด้วยสำคัญสุดก็อยากจะอวยพรว่าขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงหรือเส้นทางบันเทิงขอให้ทุกๆเรื่องแล้วกันนะครับว่าเรียนให้จบมีงานการมั่นคงเอาสิ่งสำคัญสุดทุกอันว่าอยากให้ได้อะไรที่มันเป็นมั่นคงกับชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเราทำตัวดีจริงๆจิตใจดีกับทุกๆคนสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตเราทุกๆอย่างทุกการมั่นใจว่าถ้าคนเราดีสักอย่างอะไรมันก็ต้องได้ดีโดยคุณไม่จำเป็นคิดดีทำดีคุณไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นเดอะวินเนอร์หรือไม่เดอะวินเนอร์เหมือนเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาทั้งหมด16คนเนี่ยทุกการก็มั่นใจว่ามันต้องได้ดีกันถ้าเราดีแล้วก็พยายามเพิ่มพูนตัวเองอีกอย่างนึงด้วยประสบการณ์หรือแบบความสามารถการไม่อยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ออกไปก็แบบไม่เรียนรู้ต่างๆถ้ารู้ว่าเราอ่อนอะไรหรืออะไรออกไปก็ไปฝึกฝนต่อคนน่ะส่วนใหญ่จะชอบเห็นอะไรที่มันพัฒนาไปขึ้นเรื่อยๆอย่าหยุดแค่นี้แล้วกันเห็นเราย่ำอยู่กับที่สู้ๆ